รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้31มีนาคม2559ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิโอ้พระเครื่องวันนี้มาดำเนินรายการในเรื่องราวของพิธีเทวาภิเษกพุทธาภิเษกเหรียญเสมาชินบัญชรหลวงปู่จื่อพันธมุตโตวัตถุมงคลรุ่นนี้ตั้งแต่ปลายปี2558มีการพูดคุยมีการดำเนินงานมีการเตรียมการมาถึง4เดือนเต็มด้วยกันนะครับในปี2559นะครับในเรื่องราวของการจัดสร้างในเรื่องราวของการเปิดจองตลอดจนในเรื่องราวของการแล้วเสร็จของวัตถุมงคลรุ่นนี้ใช้ระยะเวลา3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้และพระพร้อมที่จะจ่ายให้กับศูนย์จองนะครับให้กับผู้ร่วมบุญนะครับหลังจากวันที่31มีนาคม2559นี้ก็จะสามารถรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีการแกะบล็อกที่สร้างสรรค์นะครับโดยช่างอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นคือช่างพิและยังได้ช่างลงยาอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นกันนั่นก็คือเฮียซงนะครับซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการลงยาเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ด้วยนะครับเป็นการรวมนะครับผู้ที่มีฝีมือผู้ที่มีความสามารถอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับและยังได้ทีมงานที่มีคุณภาพนั่นก็คือทีมงานชินบัญชรด้านหลังของโอนะครับเป็นการเทวาภิเษกของพราหมณ์ในช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในพิธีพุทธภิเษกในช่วงบ่ายกันหลวงปู่จื่อพันธมุตโตจะเมตตามาอธิษฐานจิตพร้อมคณะสงฆ์ครับThank you.
หนึ่งในศูนย์จองคุณภาพของเสมาชินบัญชรนะครับคุณเคคัสโนวาสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องราวของการตอบรับของการเปิดจองเหรียญเสมาชินบัญชรรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ทําเหรียญออกมาได้สวยแล้วก็ยอดจองก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในสายของผมที่ดูแลอยู่ก็ทั้งหมดยอด8บินก็คือยกปิดทั้งหมด8บินเลยครับในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของการจัดสร้างก็ถือว่ามีจำนวนที่ไม่เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของราคาในการเปิดจองนี่มีส่วนสำคัญไหมครับที่ทำให้ยอดเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นจำนวนการจัดสร้างก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ราคาจองไม่แพงครับก็ทำให้เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าจับตามองเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีแค่ไม่กี่รุ่นครับที่สามารถทำได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเสมาชินบัญชรทำออกมาได้ดีครับในปี2559เนี่ยผู้ที่สร้างพระก็สร้างด้วยกันหลายรุ่นทุกๆรุ่นดีด้วยกันหมดเลยเพราะว่าวัตถุประสงค์เจตนาจำนวนการสร้างก็ชัดเจนนี่ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่มีเจตนาวัตถุประสงค์และจำนวนการสร้างชัดเจนคือเสมาชินบัญชรหลวงปู่จือพันธมุตโตทางพี่คัสโนวาเองนี่ปกตินี่มาที่วัดเขาตาเงาะบ่อยไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าโดยส่วนตัวศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วแต่ว่าติดภารกิจติดงานบ้างก็จะไม่ค่อยได้มาครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อยากมาร่วมงานด้วยเพราะว่ารู้จักกับทีมผู้สร้างมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานสักทีครับก็ท้ายกันนี้ให้พี่บอกบุญผู้ที่ดูรายการมาเที่ยววัดเขาตาเงาะมากราบหลวงปู่กันเพราะว่าวัดก็ยังต้องการปัจจัยในการที่จะบำรุงในเรื่องราวของฝ่ายกั้นน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จและพระอุโบสถที่ตอนนี้กำลังดำเนินการจัดสร้างอยู่ครับก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้วัดก็ยังต้องการปัจจัยเพื่อมาสร้างฝ่ายกั้นน้ำแล้วก็พระอุโบสถต่างๆครับหลวงปู่ท่านมีความเมตตามากครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหลวงปู่พระผู้มีเมตตานะครับทางรายการขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศผู้คนสาธุชนต่างก็เริ่มทยอยเดินทางมาเพราะใกล้จะถึงพิธีพุทธาภิเษกนะครับในการปลุกเสกวัตถุมงคลเสมาชินบัญชรหลวงปู่จือพันธมุตโตตอนนี้โอ้อยู่กับศูนย์จองคุณภาพท่านนึงพี่แอนพระเครื่องสวัสดีครับพี่เดินทางมาจากกรุงเทพจากอยุธยาอ๋ออยุธยาค่ะที่อยุธยาพี่แอนเปิดศูนย์พระอยู่ที่นั่นไม่ได้เป็นศูนย์นะคะค่ะก็ค่ะในเฟซบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วในวันนี้มาที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างที่วัดเขาตาเงาะก็วิวสวยดีค่ะแล้วก็ได้กราบหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะท่านดูเมตตาค่ะความรู้สึกเมื่อวานนี้ได้กราบหลวงปู่แล้วมีโอกาสได้ให้หลวงปู่จานทองด้วยได้จานทองคําส่วนนึงค่ะเพื่อเอาไปทํากฐินที่วัดที่อยุธยาค่ะกฐินที่วัดที่อยุธยานี่เป็นกฐินในวันไหนพอจะบอกบุญท่านผู้ชมวันที่6พฤศจิกาค่ะ2559เนี่ยค่ะของวัดประดู่ทรงธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็คือที่หลวงปู่ได้จานเนี่ยจะเอามวลสารนี่แหละไปทําบุญที่นั่นแล้วก็ในเรื่องของเสมาชินบัญชรนี่พี่แอนก็เปิดจองแล้วเปิดจองแล้วก็เป็นหนึ่งในศูนย์จองเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตอบกระแสตอบรับก็ดีมากค่ะมีคนติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้หมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะในเรื่องราวของพระที่จัดสร้างในปี2559ถ้าจะว่าไปแล้วก็ดีด้วยกันทุกรุ่นนะพี่ขอให้เจตนาวัตถุประสงค์จำนวนการสร้างชัดเจนค่ะค่ะคือมีเจตนาดีแล้วก็จำนวนการสร้างชัดเจนแล้วก็รูปแบบเหรียญอันว่ามีส่วนค่ะในฐานะที่มีโอกาสมาที่วัดเขาตาเงาะให้บอกบุญญาติโยมหน่อยผู้ที่ยังไม่เคยมาให้มาทำบุญมากราบหลวงปู่กันเยอะๆให้มากราบหลวงปู่นะคะเพราะว่าที่นี่ยังต้องมีการพัฒนามีต้องร่วมกันทำบุญยังสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จอะค่ะมาร่วมกันทำบุญเยอะๆนะคะ
ร่วมกันทำบุญเยอะๆนะครับท่านผู้ชมทั้งพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จและฝายกั้นน้ำที่หลวงปู่ยังต้องการพัฒนานะครับผมโอพระเครื่องนะครับและนี่พี่แอนพระเครื่องทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับการร่วมงานจากทีมงานนะครับท่านผู้ชมจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับจะเป็นไปได้ด้วยการสำเร็จผลนะครับก็ต้องมีพี่ๆเพื่อนๆและหนึ่งในนั้นก็ต้องมีศูนย์จองที่เป็นศูนย์จองคุณภาพด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่แม้นลองดูสวัสดีครับในเรื่องราวของการเปิดจองเสมาชินบัญชรเป็นอย่างไรบ้างพี่ถือว่าได้การตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องรูปลักษณ์เหรียญก็ถือว่าสวยมากครับสวยมากแล้วก็อีกอย่างนึงด้านการประชาสัมพันธ์ของทางทีมงานถือว่าเยี่ยมครับแล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเยอะมากแล้วก็หลวงพุทธจือนี่ถือว่าท่านเป็นพระที่เมตตาครับถือว่าเยี่ยมฮะการตอบรับดีมากครับดีมากวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่แม้นบอกว่าพระวัตถุมงคลหลวงปู่จือทั้งนั่งพานชินบัญชรตลอดจนเสมาชินบัญชรนี่ไปไกลถึงต่างประเทศใช่ครับใช่ลูกค้าของแมนนะครับอยู่สหรัฐอาหรับอิมิเรตเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นก็ได้รับถือว่าท่านดังโกอินเตอร์ครับโกอินเตอร์ตอนนี้หลวงปู่ท่านไปไกลครับไปไกลเมตตาบารมีท่านสูงครับถือว่าโดยส่วนของพี่เองที่ได้มาสัมผัสที่วัดเขาตาเงาะได้มากราบหลวงปู่นี่มีความรู้สึกอย่างไรแค่เข้าเขตวัดมาก็รู้สึกปลื้มเป็นดินแดนแห่งบุญนะเพราะว่ามันทั้งพื้นที่ทั้งอะไรกำลังปรับแต่งคือกำลังแบบเหมือนกับว่ามีการพัฒนาทำรูปบำรุงอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ท่านสุดยอดครับพระผู้สร้างจริงๆครับพระผู้สร้างท่านมีอะไรอีกเยอะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับหลวงปู่จื่อนะฮะต้องลองง่ายๆครับลองเอาวัตถุมงคลท่านไปติดตัวแล้วก็บูชานะฮะแล้วจะเรื่องพุทธคุณแมนอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งฮะรุ่นหนึ่งที่แมนติดวัตถุมงคลหลวงปู่จือดีทุกรุ่นนี่ก็หนึ่งในรุ่นนั้นคือหลวงปู่จือนี่ต้องบอกก่อนว่ามีการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยหลายรุ่นมากเพราะเจตนาวัตถุประสงค์และจำนวนการสร้างที่ชัดเจนทุกรุ่นดีด้วยกันทุกรุ่นแล้วก็ในส่วนของวันนี้31มีนาคม2559ในช่วงบ่ายก็จะปลุกเสกเสมาชินบัญชรแล้วเป็นพิธีที่ตอนนี้ประชาชนมารอเยอะมากหลายร้อยคนแล้วฮะตอนนี้เกือบพันได้แล้วมั้งมากมากเลยก็เวลาดีช่วงไหนพี่บ่ายโมงกว่าครับบ่ายโมงกว่าตอนนี้ก็จะได้เลิกก็จะนิมนต์หลวงปู่ลงมาแล้วครับครับครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยเรียกอะไรติดตามมาร่วมบุญมาร่วมงานส่วนจองพี่แมนนะครับพี่แมนพักเครื่องเมืองโคราชนะครับติดต่อได้ต่อกับพี่แมนพักเครื่องเมืองโคราชได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับThank you.
ในเรื่องราวของหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับในเรื่องราวของความเมตตาของท่านท่านนะครับเป็นที่เมตตาของทางญาติโยมนะครับทางฝั่งอีสานบนและฝั่งอีสานล่างตลอดจนตอนนี้น่าจะมีศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศก็ว่าได้ตอนนี้นะครับข้างๆของโอ๋นะครับอยู่กับหนึ่งในท่านที่ศรัทธาหลวงปู่จือและหนึ่งในศูนย์จองคุณภาพพี่ตีขอนแก่นครับสวัสดีครับโดยส่วนตัวพี่นี่เคยมาวัดเขาตะเงาะมากราบหลวงปู่บ่อยไหมครับก็จะนับไม่ได้ครับผมมาบ่อยมากครับผมแล้วในเรื่องราวของหลวงปู่จือนี่เราทราบมาจากไหนก็ทราบจากบรรดาลูกศิษย์สายหลวงพ่อผาครับผมว่าหลวงปู่จือท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตใช่ครับผมที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตนี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นครับอำเภอมัญจาคีรีครับอย่างวันนี้นี่เรามาร่วมงานในพิธีพุทธาภิเษกเสมาชินบัญชรพี่ตีก็เป็นหนึ่งในศูนย์จองนั้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างพี่ยอดก็ยอดเต็มตั้งแต่วันแรกครับยอดเต็มแต่วันแรกแล้วก็ไม่พอต้องเราซื้อจากศูนย์อื่นมาให้ลูกค้าด้วยครับผมอย่างนี้พอจะเกี่ยวกับเรื่องราวของวัตถุประสงค์ที่ดีจำนวนการสร้างที่ชัดเจนแล้วก็รูปแบบของพระด้วยไหมพี่ก็มีหลายอย่างครับทีมงานวัตถุประสงค์รูปแบบครับคือจำนวนการสร้างก็น้อยก็คนก็จะมองภาพรวมในการจัดสร้างวัตถุมงคลใหม่ๆครับผมจะว่าไปแล้ววัตถุมงคลทุกผู้สร้างทุกๆรุ่นดีด้วยกันหมดเลยขอให้เจตนาดีใช่ครับขอเจตนาดีครับเหมือนกันทุกรุ่นแต่ว่าอยู่ที่ศรัทธาครับผมกับรูปแบบที่เราชอบแบบไหนแล้วก็บูชาแบบนั้นครับอย่างที่จังหวัดขอนแก่นเองนี่มีผู้นิยมพระเครื่องมากไหมอ๋อถือว่ามากครับลองเพราะเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรจากโคราชครับครับเยอะมากพี่บอกบุญญาติโยมให้มาเที่ยววัดเขาตะเงาะแล้วก็ให้มากราบหลวงปู่หน่อยครับลองมากราบหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่เมตตามากๆครั้งแรกที่ผมมากราบก็ผมได้รับรู้ถึงความเมตตาของหลวงปู่ผมก็เลยมาเรื่อยๆมาจนนับครั้งไม่ได้อะครับผมครับมานะครับท่านผู้ชมครับที่ไม่เคยมาก็มานะครับมาทําบุญมากราบหลวงปู่นะครับมาวัดเขาตะเงาะวัดเขาตะเงาะนี่มีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ยังต้องการในเรื่องปัจจัยในการทำนุบำรุงวัดอีกไม่ว่าจะเป็นฝายกั้นน้ำตลอดจนพระอุโบสถที่กำลังจะแล้วเสร็จนะครับทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่ตีมากนะครับขออนุโมทนาสาธุครับสาธุครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับทีมเจ้าสัวนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานเสมาชินบัญชรสวัสดีครั บ, รบมานานยังครับคุณอาร์ตก็สักพักแล้วครับผมก็วันนี้ฟ้าเปิดดูแล้วก็ไม่ร้อนนะครับปกติทุกวันนี้จะร้อนมากวันนี้ไม่ร้อนครับผมวันนี้บรรยากาศดีเนาะแล้วก็ในส่วนของคุณจะเด่นเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวของศูนย์จองในการเปิดจองเสมาชินบัญชรโอ้การต้อนรับนี้ก็ดีครับดีแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมยิ่งในตัวเนื้อทองคำลงยาสวยและพวกลงยาเป็นที่ต้องการมากพวกเงินและเงินหน้ากากทองคำนี่ก็จับจองกันแบบหากันให้แบบขอยอดกันเพิ่มเพราะ49เหรียญใช่ครับ49เหรียญตัวที่คนแบบนิยมต้องการมากเลยตัวนี้จะเล่นหากันแบบคือคักในเรื่องรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับคุณอาร์ตในส่วนของเราที่ก็มีพอที่จะรู้เรื่องราวของการทำพระเรื่องราวของการออกแบบก็รูปแบบเนี่ยรูปแบบเหรียญเนี่ยผมว่าสวยแล้วก็คลาสสิกคือพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่นิยมครับผมแล้วก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่ด้วยเนี่ยผมว่า
ป็นงานที่ออกมาได้ลงตัวครับผมน่าเก็บสะสมมากครับการทำงานแต่ละครั้งบางครั้งนี่ไม่ใช่ว่าทุกๆรุ่นออกมาแล้วจะโดนตาโดนใจนะถูกต้องครับถูกต้องครับในส่วนของเสมาชินบัญชรนะครับท่านผู้ชมก็ได้พี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆ นะครับแล้วก็พี่ๆศูนย์จองได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจึงทำให้เกิดงานบุญงานศรัทธาในวันนี้นะครับทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่ๆแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โบพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้าคลังพาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 21:00 น.ทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ2ชั้นณวัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่7ถึง8พฤษภาคมพ.ศ.2559ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นศิลาฤกษ์บริวารไม้มงคล9อิฐมงคลเงินทองนาคหรือเป็นเจ้าภาพแผ่นศิลาฤกษ์ครอบครัวบริวารแผ่นละ 2,500 บาท1แผ่นรับพระสังฆกระจายมหาลาภหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผู้ร่วมงานรับแจกวัตถุมงคลฟรีรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ 091-019-0211ครับท่านผู้ชมภายในพระอุโบสถของวัดเขาตังเงาะวันนี้เราทั้งคู่นะครับก็คือคุณรันพระราม4นะครับแล้วก็คุณโจอารามบอยวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่เป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่จือพันธมุตโตพิมพ์เสมาชินบัญชรปัจจัยด้านหน้าโอนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะมีปัจจัย300,000 บาทนะครับแรกที่เป็นทางคณะผู้จัดสร้างก็คือเราทั้ง3คนเหรียญเสมาชินบัญชรหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับเพื่อที่จะนำถวายแด่องค์หลวงปู่จือส่วนอีกจำนวน 131,900 บาทเป็นปัจจัยของผู้ที่ได้ร่วมประมูลเหรียญเสมาชินบัญชรเหรียญเงินไม่ตัดปีกรวมโค้ดนะครับเป็นจำนวน9เหรียญด้วยกันนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข9ซึ่งโอจะอ่านตามลำดับดังนี้นะครับหมายเลข1นะครับผู้ที่ชนะประมูลเหรียญเสมานะครับก็คือคุณณัฐสยามด้วยปัจจัย 17,500 บาทหมายเลข2คุณปาท่องโกของดีโคราชด้วยปัจจัย 13,900 บาทนะครับหมายเลข3คุณประเสริฐนวกิจวิบูลย์ด้วยปัจจัย 12,500 บาท
หมายเลข4คุณป๋องแป๋งป๋องแป๋งนะครับด้วยปัจจัย 12,000 บาทหมายเลข5คุณตอเลสพันธศักดิ์ปัจจัย 12,500 บาทหมายเลข6ก็คุณป๋องแป๋งป๋องแป๋งนะครับด้วยปัจจัย 9,000 บาทหมายเลข7คุณวีล็อปด้วยปัจจัยประมูล 12,000 บาทหมายเลข8นะครับคุณรภัทรกรด้วยปัจจัย 18,500 บาทและหมายเลข9หมายเลขสุดท้ายนะครับคุณเจ้าสัวน้อยชึกๆๆด้วยปัจจัย 24,000 บาทรวมปัจจัยในก้อนของการประมูลหมายเลข1ถึง9นะครับเหรียญเสมาชินบัญชรเหรียญเงินไม่ตัดปีกรวมโค้ดนะครับเป็นเงิน 131,900 บาทและรวมกับปัจจัยที่เรา3คนร่วมถวายหลวงปู่อีก 300,000 บาทเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 431,900 บาทครับท่านผู้ชมครับถามคุณโจ้เป็นยังไงบ้างกว่าจะมาจนถึงวันนี้ได้ครับก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้นะฮะว่าในส่วนของเสมาชินวัญชรนะฮะทางทีมงานเราเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเรามีการเตรียมงานล่วงหน้านะครับเตรียมการล่วงหน้ามาประกอบประมาณสัก3เดือนก่อนเปิดจองนะฮะหลังการเปิดจองเนี่ยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปิดจองอย่างเร็วนะฮะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีที่เรามาปลุกเสกที่นี่นะฮะนับตั้งแต่วันเปิดจองนะครับจนถึงพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยใช้เวลาเพียง51วันถือว่าเร็วทีเดียวครับสำหรับคนที่จองนะฮะแต่ว่าการทำงานของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้านับระยะประมาณ5เดือนที่เราทำงานนะฮะแต่ว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ว่าเราพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับทีมงานเรา3คนนะครับผมครับการพัฒนาให้ดีขึ้นก็เริ่มจากเรื่องราวเมื่อปี2558ในการจัดสร้างเหรียญนั่งพานชินบัญชรคุณรันในรอบนี้การจัดสร้างเสมาชินบัญชรนี่มีการเตรียมงานมีการทำงานที่พัฒนาขึ้นในด้านไหนบ้างเราเตรียมงานคือเราคิดแผนไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีงานต่อแล้วทีนี้เนี่ยก็คิดแบบออกมาว่าไปลงที่รูปแบบเสมานะครับเราก็เลยได้รูปแบบขึ้นมาแล้วแล้วก็บวกกับว่าเตรียมงานกันปรึกษากันทั้ง3คนนะครับก็ค่อยๆทีละสเต็ปไปซึ่งพอเราเริ่มเตรียมงานก่อนเนี่ยก็เหมือนมีเวลาให้เราทำงานได้เยอะแล้วมีเวลาให้ทีมงานเนี่ยได้คิดอะไรหลายๆอย่างเตรียมงานหลายๆอย่างซึ่งงานที่ออกมาเนี่ยก็พยายามให้ออกมาให้ดีและเหมาะสมลงตัวที่สุดครับผมก็ได้คุยกับทั้งโรงงานเตรียมเป็นขั้นเป็นลำดับขั้นตอนนะครับคือได้มีเวลาการทำงานเยอะเราก็มีการคิดแผนเตรียมลำดับขั้นตอนไว้ได้เยอะอยู่พอสมควรครับเพราะว่าการทำงานนะครับก็ต้องประกอบด้วยแผนงานซึ่งสมัยนี้การทำงานนะครับจะต้องประกอบไปด้วยการทำงานอย่างมีขั้นตอนนะครับการได้ทีมงานที่เข้าใจกันการได้ผู้ร่วมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตั้งแต่วันที่เราคิดจนถึงวันนี้มีหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายนะครับขอบพระคุณพี่ๆศูนย์จองนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าและขอบพระคุณนะครับผู้ที่ดูในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ต่างก็ส่งกำลังใจการเปิดจองเหรียญเสมาชินบัญชรพูดถึงในเรื่องราวของการเปิดตัวมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากก็ได้กลุ่มลูกค้าเดิมที่ชอบในพุทธศิลป์ที่เราได้รังสรรค์กันนะฮะแล้วก็มาขยายฐานเพิ่มในส่วนของเสมาครั้งนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเล่นเพิ่มเติมพอสมควรครับผมฮะแล้วก็การจัดสร้างเหรียญเสมารอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้ช่างมือแกะบล็อกอันดับต้นๆคือช่างพีแล้วก็ยังได้ช่างลงยาอีกคือเฮียซงก็คือช่างพีเนี่ยก็คือเป็นเราเลือกตั้งแต่นั่งพานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องเป็นเสมาเพราะว่าจากผลงานหลายๆอย่างของตัวช่างเองที่ออกมาให้กับผู้ที่ศรัทธาหลายๆหลวงพ่อที่เห็นนะครับในรูปแบบเสมาเนี่ยช่างพีก็แกะได้สวยลงตัวทุกอย่างครับผมและทีนี้เนี่ยคือเราได้ช่างลงยาคือเฮียซงซึ่งเป็นช่างลงยาเก่าแก่มือต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันครับที่ได้ลงยาให้กับ
เสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเราก็โชคดีว่าได้มาเจอกับช่างโรงยาโรงงานเนี่ยซงกันนะครับครับคือได้ผู้ที่มากประสบการณ์ด้วยความสามารถถึง2ท่านมาพบกันแล้วก็ยังได้ทีมงานยังได้ศูนย์จองที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำบุญในครั้งนี้เพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราจะสร้างเราจะมีการบอกกล่าวเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่ๆศูนย์จองให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับแฟนๆรายการนะครับได้รับทราบว่าการจัดสร้างการดำเนินงานตลอดจนในวันนี้นะครับการประกอบพิธีพุทธาภิเษกก็ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีเพราะว่า31มีนาคม2539ด้วยเป็นวันพระรหัสบดีเป็นวันครูด้วยครับผมเราเองก็ในส่วนของนั่งพานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปลุกเสกก็คือวันพลาดเหมือนกันนะครับเป็นวันที่เราเองก็ชอบวันนี้ฉลองดีนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากพูดถึงนะฮะก็คือว่าเมื่อวานเรามีการเตรียมงานนะฮะก็มีพี่ๆศูนย์จองนะฮะที่เข้ามาช่วยงานเราค่อนข้างจะเยอะนะครับมาเข้ามามาด้วยใจอันนี้ก็คือทีมงานขอขอบคุณจากใจเหมือนกันนะฮะบางท่านนี่เดินทางมาร่วม800กิโลเพื่อมางานของเรานะครับอันนี้เราทำโอ้เราก็ซึ้งรู้สึกว่าประทับใจนะฮะไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะฮะเราเข้าใจครับผมว่าติดภารกิจ ตัวที่ครับครับผมหลายท่านก็ติดภารกิจอย่างคุณยกตัวอย่างคุณบอยเพิ่มพูนทรัพย์ท่ามหาราชอยากจะมาแต่บังเอิญว่าก็ติดเรื่องที่ว่าภรรยาคลอดบุตรก็เลยมาไม่ได้ก็ได้คอมเมนต์มาทาง Facebook ก็ดีใจกับพี่เขาด้วยแล้วก็ในวันนี้ที่เรามาก็ถือเป็นงานบุญจริงๆนะครับบุญที่เราจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะนำปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับถวายหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่จือพันธมุตโตนี่ถ้าได้สัมผัสท่านเป็นพระผู้ที่มีเมตตามากๆนะครับเป็นพระผู้ให้แล้วก็ในส่วนของคุณรันเองนี่ได้มากราบหลวงปู่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าได้มา ก็เรียนเชิญนะครับเปิดถ้าใครว่างเนี่ยก็ลองมาสัมผัสได้มากราบหลวงปู่สักครั้งนึงจะรู้ว่าหลวงปู่เนี่ยคือกันเองมากแล้วก็ไม่ถือตัวเลยและท่านจะกับลูกศิษย์เนี่ยคือการคุยอะไรพวกนี้เนี่ยคือสบายสบายตามแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาเนี่ยคือจะรู้สึกแบบได้มันอบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองกับท่านมากคุยได้ทุกเรื่องครับแล้วก็คุยสนุกคุยได้ทุกเรื่องคุยปกติเลยครับกับหลวงปู่จือเนี่ยครับครับผมส่วนตัวผมนะครับหลวงปู่จือก็เป็นพระผู้มีเมตตามากๆนะครับไปกราบนะครับแล้วก็ไปสักการะหลวงปู่หลวงปู่นี่ใจดีมากๆนะครับบางครั้งทำให้ส่วนตัวผมเองที่เข้าไปหาหลวงปู่ถึงกับเกรงใจหลวงปู่ด้วยซ้ำเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระผู้ให้นะครับไปเมื่อไรไม่เคยพบนะครับไม่เคยสัมผัสด้วยที่พระเกจิคณาจารย์นะครับจะชงชาให้คารวาสนะครับแล้วก็ส่วนคุณโจเองแหละครับครับคือโดยตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็คือได้กราบหลวงปู่มานับถึงวันนี้ก็น่าจะร่วม5ปีแล้วนะครับครั้งนี้เราก็คือท่านเป็นคนที่สร้างบารมีในตัวนะครับถ้าใครได้มากราบนะฮะหรือว่าได้เข้ามาดูที่วัดนะฮะจะเห็นว่าบริเวณวัดหรือว่าพื้นที่วัดเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับด้านข้างก็จะเป็นเขื่อนที่หลวงปู่ก็อยากที่จะสร้างเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยเก็บไว้นะฮะผ่านให้กับตังจังหวัดใช้ช่วงหน้าแล้งอะไรเงี้ยเราก็มองเอ๊ะท่านเป็นคนชอบสร้างบารมีแล้วก็เป็นคนทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยฮะเราก็ศรัทธาอยู่แล้วฮะตรงนี้ครับแล้วเรื่องความวิชาอาคมอะไรพวกนี้ฮะพื้นที่ก็ทราบดีเราเองก็ประสบเองนะฮะเราก็เลยศรัทธาอยู่แล้วครับกราบได้สนิทใจครับผมท่านผู้ชมครับเราทีมงานชินบัญชรนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมบุญในการจัดสร้างวัตถุมงคล1รุ่นนะครับวัตถุมงคลทุกๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามขอให้วัตถุประสงค์ดีเจตนาดีจำนวนการสร้างชัดเจนนะครับดีทุกๆรุ่นนะครับ
ครับท่านผู้ชมครับเราทั้ง3คนนะครับทีมงานชินบัญชรเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยววัดเขาตะเงาะมากราบหลวงปู่จือพระผู้มีเมตตานะครับซึ่งวัดเขาตะเงาะยังต้องการการพัฒนาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฝายกั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถนะครับเราหนึ่งในทีมงานผู้มีความตั้งใจและความปรารถนาดีนะครับขอส่งใจนะครับและขอบอกบุญไปยังท่านผู้ชมด้วยครับรายการเปิดกล้องสองพักขอขอบพระคุณพี่รันขอขอบพระคุณพี่โจนะครับและเรา3คนในทีมงานชินบัญชรก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับดีครับผมอยู่กับพี่บะเฮงเสงพระเครื่องนะครับสวัสดีครับปกติมาที่วัดเขาตะเงาะเป็นยังไงบ้างพี่มาบ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่มากราบหลวงปู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็โดยส่วนของพี่บะเองนี่ก็เป็นหนึ่งในศูนย์จองของเหรียญเสมาชินบัญชรเป็นยังไงบ้างพี่ก็ศูนย์จองที่ทำมาเนี่ยยอดหมดตั้งแต่วันแรกที่ได้มานะครับผมตอนนี้ก็มีสอบถามมาเรื่อยๆนะครับครับผมถามนิดนึงครับทำไมเสมาชินบัญชรนี่ผู้คนถึงนิยมจองนิยมนำมาเก็บสะสมเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวกันพี่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยตัวองค์หลวงปู่เองนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วมีความศรัทธาในองค์หลวงปู่แล้วก็รูปแบบของเหรียญที่โดนใจสวยนะครับแล้วก็ชื่อของชินบัญชรเนี่ยเป็นชื่อที่มีความหมายนะครับทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ว่าลูกศิษย์ดั้งเดิมกับลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะนะครับผมก็ท้ายกันนี้ก็บอกบุญท่านผู้ชมที่ดูรายการเราเกี่ยวกับวัตถุมงคลเสมาชินบัญชรนิดนึงครับครับผมครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าจับตามองนะครับในส่วนของไม่ว่าจะวัตถุประสงค์หรือรูปลักษณ์ของเหรียญ นะครับผมเป็นสามารถเก็บเป็นสมบัติของลูกหลานได้สบายนะครับผมว่ายังไงก็มีเจตนาในการจัดสร้างหรือไม่ต้องว่าเงินไอ้ต่างๆเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับผมขอบพระคุณพี่บะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับงานบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับครับวันนี้โอ้อยู่กับพี่ต๋องพิษโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องปกตินี่มาที่วัดเขาตังเงาะบ้างไหมหรือว่าครั้งนี้ครั้งแรกผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นเป็นพิธีพุทธาภิเษกรุ่นสร้างบารมีของสร้างบารมีใช่ครับผมรุ่นนั้นก็ดีนะเจตนาก็ดีก็โอเคครับก็ใช้ได้เลยคนเยอะคนเยอะครับในส่วนของพิษโลกนี่เดินทางมาถึงที่จังหวัดชัยภูมินี่ไกลไหมก็ไม่ไกลนะครับสะดวกเส้นทางสะดวกครับส่วนของเสมาชินบัญชรเองเนี่ยพี่ต๋องมองแล้วเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องรูปแบบในเรื่องเจตนาวัตถุประสงค์คือครั้งแรกเลยเนี่ยทางผู้สร้างคือพี่รันเนี่ยนะครับได้โทรมาหาผมว่าจะสร้างหลวงปู่จื่อพอบอกว่าหลวงปู่จื่อปุ๊บผมก็เกิดการศรัทธาอยู่แล้วเพราะเคยมากราบท่านอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มาตอนหลังได้เห็นรูปแบบที่ว่าทำออกมาเนี่ยถือว่าสวยงามมากเลยครับก็ถือว่ารุ่นนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับในเรื่องของสินยาจารวัตรหลวงปู่นี่ก็เป็นพระผู้มีเมตตาจริงใช่ครับผมถือว่าหลวงปู่จื่อเนี่ยกราบได้อย่างสนิทใจเลยนะครับครับผมครับผมก็ให้พี่ต๋องบอกบุญผู้ที่ชมรายการเกี่ยวกับในเรื่องราวของวัดเขาตะเงาะแล้วก็เรื่องราวของวัตถุมงคลเสมาชินบัญชรครับครับผมก็ยังไงอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่ได้ดูรายการนะครับ
ลองมากราบหลวงปู่จื่อสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่กราบได้อย่างสนิทใจครับผมหลวงปู่จื่อนะครับท่านเป็นพระผู้มีเมตตานะครับทางรายการขอบพระคุณพี่ต๋องพิษโลกวันนี้เดินทางมาจากพิษณุโลกแล้วก็มาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุนะครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพระเดชพระคุณครูบาแมวนะครับซึ่งตอนนี้ครูบาก็กำลังจะทำลายบล็อกนะครับเสมาชินบัญชรนะครับซึ่งบล็อกเมื่อทำลายแล้วนะครับก็จะอยู่ที่วัดเขาตาเงาะนะครับซึ่งพระทุกรุ่นทุกแบบทุกพิมพ์นะครับเมื่อจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการทำลายบล็อกและบล็อกทุกบล็อกก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมโอนะครับนี่พี่รันพระรามสี่และพี่โจอารามบอยนะครับตอนนี้ก็มีพร้อมด้วยสักขีพยานอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านนะครับต่างก็เป็นสักขีพยานในการดูในเรื่องราวของการทำลายบล็อกนะครับตอนนี้บล็อกก็ได้ทำลายลงแล้วครับWe'll be right back.
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในที่พำนักของพระเดชพระคุณหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับพระผู้มีเมตตาตอนนี้ทีมงานชินบัญชร นะครับเสมาชินบัญชรในเรื่องราวของการจัดสร้างเหรียญเสมาชินบัญชรก็มาถึงในพิธีของการปลุกเสกในวันนี้นะครับ31มีนาคม2559นะครับตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้าโอนะครับก็คือปัจจัยนะครับในเรื่องราวของปัจจัยก็มีทางทีมงานรวบรวมจำนวนปัจจัย 300,000 บาทและในเรื่องราวของการประมูลวัตถุมงคลนะครับเหรียญไม่ตัดปีกรวมโค้ดเหรียญเงินหมายเลข1ถึงหมายเลข9นะครับจำนวนปัจจัย 131,900 บาทนะครับและยังมีผู้สมทบทุนในการที่จะประมูลผ้ายันในวันพุทธาภิเษกอีกจำนวน 4,000 บาทและด้านหน้าของโอนะครับก็ยังมีทั้งผ้ายันนะครับก็ยังมีทั้งเหรียญทองแดงที่ร่วมกันถวายหลวงปู่นะครับและยังมีในเรื่องราวของผ้ายันนะครับผืนใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนั้นก็ได้เมตตาในการที่จะเขียนด้วยลายมือของพระเดชพระคุณท่านเองนะครับซึ่งจำนวนปัจจัยด้านหน้าโอนะครับรวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะครับ400,000นะครับ 35,900 บาทซึ่งทางทีมงานก็จะรวบรวมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อจากนี้ไปนะครับทางรายการเปิดกล้องส่องพระก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาและเรื่องราวของวัตถุมงคลเจตนาดีวัตถุประสงค์ดีจำนวนการสร้างชัดเจนครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ